ไทเฟก World of Food Asia 2016งานนี้เรียกได้ว่าเป็นการรวบรวมผู้ผลิตทั้งผู้ค้าไทยและต่างชาติซึ่งนำสินค้านวัตกรรมทางด้านอาหารรูปแบบใหม่ๆจัดแสดงเต็มพื้นที่ Challenger Hall Impact เมืองทองธานีงานนี้จัดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าอาหารและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารเราไปฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอาหารที่มาร่วมงานนี้กันค่ะจริงๆผมมาร่วมงานกับไทเฟกเนี่ยเป็นเวลาหลายปีมาแล้วครับเรามาที่นี่เนี่ยเพื่อแนะนำให้ผู้บริโภคได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้น KCC เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเช่นเนยสดชีสภายใต้แบรนด์อาราลี่และดีใจครับที่ได้พบลูกค้ารวมทั้งลูกค้าที่มาจากต่างประเทศมีความยินดีครับที่มาร่วมงานไทเฟกนะครับ